ลุงครับครับครับช่วยหน่อยครับลุงผมเป็นอะไรเนาะปวดหลังครับครับผมปวดมากี่วันปวดมาเมื่อวานเคยปวดมาประมาณ2เดือน3เดือนที่แล้วแล้วทีนี้ผมไปฉีดยาแล้วมันก็หายไปหายเสร็จแล้วพอดีเมื่อวานผมไปยกปั๊มลมครับมันก็ดังก๊อกก๊อกนึงแล้วผมก็ล้มไปเลยแรงมันไม่มีไปเลยครับครับไปนู่นดีกว่าครับไงมาไงคุณครูแม่ให้มาเหรอเหรอมานานยังไงเนี่ยนานแล้วกี่นาทีกี่ชั่วโมงสัก3ชั่วโมงนะเฮ้ยทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยไม่เคาะประตูเลย เอ้ยน่าจะเคาะประตูหน่อยเออไม่ใช่มาคอยจนกระทั่งหืมไม่เคาะประตูกันเลยเอาอะไรมาสักหน่อยสิเนี่ยนี่ๆๆเออนี่ป่ะอยู่นอกมีมั้งป้าครับตั้ง3ชั่วโมงจะเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนะติดเวลาใช่ครับเหรอมีด่านครับทางการเขาเข้มงวดมากนะเรื่องนี้ใช่ไอ้โควิดใช่ไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีไม่มีเหรอไม่โดนเนาะครับผมสมมติว่าถ้าหากว่าโดนเนี่ยยังไงต่อเหรอถูกกักเลยนะถ้าโดนแล้วถูกกักใช่ไหมครูกี่วันเนี่ย14วันเป็นอย่างต่ำแต่ตอนนี้ถ้านั่งในรถแล้วไม่ใส่แมสโดนจับครับจับจริงจริงด้วยครับนั่นถึงขั้นนั้นเฉลยเอ้ยงั้นเราไปไหนไม่ได้สิเนี่ยลุงไปไหนไม่ได้เลยเอาจริงนะลุงไม่ใส่ไม่เสยนะเมื่อวานนี่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขครับแต่ท่านก็ใส่นะเราไม่ใส่ดีไม่โดนอย่างเมื่อวานนี่เนี่ยเริ่มวันนี้โอ้แล้วไปตายเลยลองคิดลองในจุดนี้นะเพราะว่าชีวิตจริงทุกคนที่เคยกันมาเนี่ยเราไม่เคยโดนอย่างนี้นะแปลว่าโควิดเนี่ยร้ายแรงมากนะมันร้ายแรงเพราะกลัวหรือว่าร้ายแรงเพราะเราไม่รู้เอาไงก็หิวเถอะก็กลัวด้วยพูดดังๆพูดดังๆก็หิวเถอะก็พูดดังกว่านี้น่าจะกลัวร้ายแรงเพราะกลัวหรือว่าร้ายแรงเพราะไม่รู้เอาให้แน่ซิเอาแล้วสักอย่างเถอะจะกลัวกลัวนะกลัวกันทั้งโลกใบนี้เลยเคยเห็นมันมั้ยเนี่ยไม่เคยครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นไอ้คนที่พากลัวจริงๆในเวลานี้คือใครอ่ะตัวเองว่าตัวเรามากกว่าที่ไม่รู้คนที่เขาพาคนทั้งประเทศกลัวเนี่ยถามว่าคือใครอ่ะรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลชอบออกข่าวเกินบางทีข่าวสารด้วยครับอันตรายนะโรคที่ร้ายแรงสุดคือเวลาโรคกลัวโรคอันตรายมากนะมันไม่มีอะไรไปกลัวมันทำไมอ่ะทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างอ่ะใช่ไหมฮะมันไม่มีอะไรเลยไปกลัวมันทำไมเล่า
ลองคิดดูสิว่าไอ้ที่มันมีเนี่ยคือเขาไม่ใช่เราอ่ะเนี่ยลองคิดสิใช่นะเขามีเขาเป็นเขาตายโทษทีขออนุญาตมันก็คือเขามันไม่ใช่เรานะเขามีเขาเป็นเขาตายมันก็น่าจะตัดตอนแต่ตรงนั้นอ่ะทำไมต้องผูกพวกถึงเราด้วยอ่ะเนี่ยลองคิดในทางลึกๆลองดูนะว่าเรื่องของเสรีภาพความคิดเนี่ยมีกันบ้างไหมเนี่ยเสรีภาพจริงๆเป็นได้แค่ความคิดเนี่ยเราคิดได้แต่เผอิญลุงเวลาคิดแล้วมันออกปากออกมาทางปากไม่ใช่เสรีภาพไปที่เนี่ยคุณพูดไม่ดีถูกล็อกแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะยิ่งที่บอกว่าเมื่อกี้ล่าสุดบอกว่าแม้แต่ขับรถไปไหนก็ได้ถ้าไม่มีปิดปากปิดจมูกถูกจับเลยถ้าลุงพูดอีกด้านหนึ่งทีนี้เอาเมื่อกี้พวกลุงบอกว่าเอองั้นลุงก็ไปไหนไม่ได้แล้วแบบนี้เห็นไหมพ่อลุงไม่เคยใช้ตรงนี้แปลว่าจำกัดหรือว่าล็อกกรณีเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะหายไปเพราะกลัวไวรัสโคโรนาสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะหายไปโดยสิ้นเชิงเพราะต่างฝ่ายต่างกลัวกลัวกันทั้งโลกใบนี้บ้านเราก็กลัวหมดจนกระทั่งผู้มีอำนาจประกาศตูมตามมาในทัศนคติของลุงบอกว่าไม่ใช่อย่ากวาดหมดสิครับใครกลัวใส่ไม่กลัวไม่ต้องเห็นไหมมีทางเลือกไหมครับใช่ไหมครับมนุษย์มันต้องมีทางออกและใครล่ะครับที่จะแชร์ที่จะพิจารณาและวินิจฉัยให้เกิดทางออกใช่นะมันต้องออกมาในรูปแบบนั้นครับกลุ่มไม่กลัวกันเป็นพวกเลยทีเดียวไม่ต้องใส่เสื้อเหลืองกลุ่มกลัวไม่ต้องใส่เสื้อแดงแล้วเราก็จะไม่ตีกันเพราะแยกกลัวกับแยกไม่กลัวจากกันใช่ไหมฮะกลุ่มกลัวทำไงจะให้เข้าใจทีเนี้ยเห็นไหมฮะต้องมีมนุษย์พันเก่าถ้ามันมีก็ดีไปไม่มีก็ใช้พันใหม่อธิบายความว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจงั้นต้องหาวิธีให้คนกลัวที่ว่ากลัวๆนั้นให้เกิดความเข้าใจเช่นกลัวผีเอาทั้งที่มองไม่เห็นเลยผีไปกลัวมันไปทำไมไวรัสเหมือนกันโคโรนาที่ว่าเนี่ยไม่ได้เห็นเลยกลัวไปทำไมกลัวลมแรงหรือเปล่าเป็นจิตวิทยาโรคหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะจิตวิทยาหมูเปล่าวะเห็นไหมครับแค่ความคิดนะให้รู้ไว้ลูกเอ้ยมันจะอ่อนไปหมดครับความคิดเราก็เหมือนกันแค่ความคิดของเราอ่อนไปหมดเลยเพราะนั้นความคิดจึงมีความสำคัญเป็นของเรานะไวรัสโคโรนาเป็นความคิดของเขาใช่ไหมฮะเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็มาบอกชูสาธารณชนทำให้กลัวทั้งหลังเมืองโอ้ตายเลยจะไปทำอะไรกินกันที่นี่เอ้าใช่ไหมฮะมนุษย์มันอยู่ภายใต้ความกลัวโดยที่ปราศจากความเข้าใจเนี่ยยุ่งนะลูกเอ้ยยุ่งนะลูกจริงนะเอ้างั้นจงกำจัดความกลัวที่เขาว่านั้นฟังใหม่จงกำจัดความกลัวที่เขาว่าแยกเขาแยกเราแล้วจงกำจัดความกลัวที่เขาว่านั้นเป็นความเข้าใจซะคือเข้าใจเราเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้แพ็กเกจความคิดหรือว่าหลักคิดแล้วเป็นหลักคิดเป็นวิธีคิด
โอเคนะไวรัสโคโรนามันมาจากความคิดของเขาครับเขาที่ว่านี่คือนักวิชาการที่เราเรียนมานั่นแหละครับโอเคนะ เข้าไปเห็นตัวมันในจอเห็นในจอในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเห็นที่มันเป็นรูปที่อยู่ในจอใช่ไหมคะเอามากินก็ไปไหนในจอพูดเป็นตุเป็นตะใช่ไหมครับคนตายนู่นนี่นั่นใครมันไม่ตายมันในโลกนี้ลองแบ่งความคิดดีๆเลยครับตาย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 เพราะอะไรจริงๆปลายเพราะไม่หายใจกันมากกว่ามั้งใช่ไหมฮะเออมาอยู่ด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยได้พากันหายใจบ้างยังหายใจแล้วครับหายไหมตรงนี้ต่างหากที่ต้องมาสร้างหลักการวิธีการหายใจให้มีจังหวะให้มีวิธีให้มีเทคนิคแล้วแต่ว่าใครมีน้ำหนักยังไงแบบไหนมันจะไปคนละอย่างกันครับคนมีอายุมากก็จะไปรูปแบบนึงอายุน้อยอีกแบบนึงใครอ้วนใครผอมก็อีกอย่างนึงแต่ทั้งหมดมันเป็นทักษะพวกนี้ใช่ไหมครับต้องเอาสิ่งนี้มาใช้กันแล้วทุกวันนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราปกป้องคุ้มครองตัวเราย้ำทีหนึ่งปกป้องคุ้มตัวเราซึ่งเราไม่มีเชื้อไวรัสที่เขาว่าก็เป็นเวลาก็คือป้องกันสิ่งที่เขาว่าด้วยคุ้มครองตัวเราป้องกันสิ่งที่เขาว่าที่เขาพากลัวนะฮะเราก็แยกได้แหละใช่ไหมครับแยกความคิดแค่นี้ได้ไอ้ไวรัสที่เขาว่าไม่มีทางเจอกับเราแน่นอนยังลุงเนี่ยไม่มีทางที่มันจะมาเล่นงานลุงได้ก็แล้วกันเพราะลุงรู้เขาเพียงแค่หลักคิดเพียงแค่หลักคิดเพียงแค่วิธีคิดโอเคนะชัดเจนฟังลุงเดี๋ยวนี้ถามว่ามึนมั้งไหมเนี่ยมึนหัวมั้งไหมมึนไหมมึนแน่ใจนะมึนแน่นะมึนไหมไม่มึนมึนแน่นะอาจจะเป็นเพราะกินบุหรี่หรือเปล่าเนี่ยหนูอ๋อปกติไม่ถูกกันใช่ไหมฮะหนูไม่สูบบุหรี่หนูเห็นเลอไม่เป็นไรเอาถามมึนนะฟังให้ดีนะอยู่ใกล้ลุงเชื่อว่าดูซิมันจะหายมึนไหมถอดครับมือเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ล้างมานะเวลาไปไหนไหนต้องล้างมือให้สะอาดว่าไปโอเคไหมดูมันจะหายมึนครับถอดนี่ถามว่าหายเหมือนอย่างครับหายหนูว่ามันรู้สึกดีกว่าเมื่อกี้อ่ะเหรออืมรู้สึกดีกว่าเมื่อกี้นี่หายเหมือนอธิบายได้มั้ยมันหายได้ยังไงวะเนี่ยมันคงจะไม่มีใครคาดคั้นนะว่าเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเดี๋ยวนี้หายเหมือนมันโล่งๆอ่ะโล่งๆเมื่อกี้ก็บอกเราไม่แน่ใจเลยกระตุกกระตุกมาก
จิตวิทยาแง่อะไรแบบนี้หมอผีแง่แบบนี แน่ใจไหมแล้วยังสงสัยกลายเป็นง่วงใช่ไหมฮะกลายเป็นง่วงใช่ไหมครับกลายเป็นง่วงนะเดี๋ยวสิครับจะต่างจากพัดลมนะฮะมันคือพัดลมนะนะสังเกตให้ดีนะต่างกันไหมครับกับพัดลมอธิบายความต่างครับระหว่างพัดลมที่มันโฟลว์มาตรงๆกับผมที่ทำอยู่แค่นี้ต่างไงครับมันเหมือนมีแบบแรงอะไรสักอย่างเหมือนแบบความรู้สึกมันให้ความรู้สึกต่างกันกับพัดลมเราแยกเป็นสองส่วนต่างไปในทางที่ดีแล้วก็ต่างไปในทางที่ไม่ดีคำว่าต่างต่างในทางที่ดีนะคะที่ดีเนี่ยกำลังพูดในเรื่องของความรู้สึกผ่านภาษาใช่ไหมฮะแทนค่าภาษาเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นแทนความรู้สึกของเราภาษาที่เราพูดมันแทนความรู้สึกเราแต่ภาษาที่เราพูดแทนความรู้สึกเราแต่ตัวความรู้สึกจริงๆเนี่ยไม่รู้จะเอามาอะไรมาแทนดีเนี่ยมันเหมือนมีอะไรวูบวูบอ่ะนั่นๆๆเรียกมันวูบวูบอ่ะมันยังมีเบื้องหลังของก่อนที่จะมีความรู้สึกด้วยนะคือไม่รู้สึกฟังใหม่นะจะฟังยากหน่อยตรงนี้เพราะในการสื่อสารกันเนี่ยสื่อสารกันเนี่ยภาษาที่พูดออกมาปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแต่เนี่ยมันมาจากสิ่งนี้นะสิ่งนี้อากัปกิริยานี่คืออากัปกิริยาของคนคนหนึ่งลุงหอกกันแล้วกันไอ้ตอนที่นิ่งเนี่ยฮะมันไม่ใช่ภาษาแต่หนูจะรู้โดยความรู้สึกนี่คือธรรมชาติมันจะรู้โดยธรรมชาติพอผ่านธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินะครับฟังให้ดีมันจะเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อไปนี่คือธรรมชาตินะรู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งพูดคำพูดมันจะออกมาแทนความรู้สึกของตัวเองอันนี้สื่อสารกันได้คนที่ไม่ได้เจออย่างนี้เขาก็แทนความรู้สึกไม่ได้มีแต่คุณกับผมเนี่ยจะแทนความรู้สึกกันได้เวลานี้สองคนเท่านั้นที่จะแทนความรู้สึกได้ที่จะพูดแทนความรู้สึกได้ของตัวเองอันนี้คือธรรมชาติยืนพูดนี่คือธรรมชาติฟังอันนี้ที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจะเป็นจุดที่มันจะหักเลยนะครับหักมุมเลยนะครับจุดนี้จะหักมุมเลยนะครับถ้าต่างคนต่างยืนอยู่ตรงนี้ต่างก็เป็นธรรมชาติทั้งคู่ธรรมชาติต่อธรรมชาติถ้าสมมติว่าคุณกับผมอยู่ใกล้กันขนาดนี้
โดยที่ไม่ต้องใช้ทั้งภาษาและกับกิริยาแปลว่าต่างฝ่ายต่างนั่งนิ่งๆไม่พูดกันหันหลังใส่กันก็ไม่พูดกันมันจะได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งในส่วนตัวซึ่งบอกใครไม่ได้แน่นอนตรงนั้นเหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันจะบอกใครไม่ได้เหมือนกันมันได้เฉพาะตัวเองถ้าคนสังเกตดีและการควบคุมลมหายใจเข้าและออกอย่างเช่นการงับอากาศอย่างที่ไตเติ้ลแมนเขาแนะนำไปเมื่อกี้นี้กี่ช็อตเขาไม่รู้หรอกเนี่ยใช้ภาวะนี้เป็นตัวคุมแล้วจะได้ความรู้สึกของตัวเองไม่แต่ละช็อตเองงงเนาะแน่นอนยอมรับว่างงฮะเพราะว่าต้องทำเองฮะจึงจะมีรหัสหรือว่าจะมีคำตอบเองต้องทำเองต่อให้ใครก็ตามที่จะมาโอโลมปฏิโลมให้เกิดความเข้าใจโดยการผ่านความรู้สึกมันทำไม่ได้จริงๆเอามางงก่อนก็แล้วกันคำถามง่ายๆมีว่าเดี๋ยวนี้เลยนะว่าลุงออกก็อยู่แค่ตรงนี้สังเกตให้ดีนะลุงออกมีแล้วก็ไม่รู้หรอกเพียงแค่นี้กับถามว่าต่างกันไหมระหว่างแบบนี้กับขึ้นลงต่างอธิบายความต่างสิถ้าอยู่สามารถอธิบายความต่างได้ถือว่ามีความพิเศษอยู่ในตัวเองตอนที่ทำแบบนี้ขึ้นลงความรู้สึกหนูเย็นเย็นแต่อย่างเงี้ยไม่เย็นครับนะมันเป็นยังไงถึงเป็นยังไงมานี่ดูสิลองทำดูสิลูกแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นนะโอเคอ่ะทำที่มันต่างกันนะต่างเพราะว่าคุณน้องก็ทำเร็วเอ้ยเหมือนแบบว่าน้ำหนักแรงกว่าแต่ลุงงอกเบากว่าแต่ให้ความเย็นเหมือนกันแรงกว่าครั้งนี้ฝั่งนี้เบากว่าแต่ให้ความเย็นมากกว่าความให้ความเย็นเหมือนกันแต่คุณน้องเหมือนเย็นแบบไวเร็วอ่ะเหมือนประมาณนั้นอ่ะน่าทำวิจัยนะระหว่างผู้มีสิ่งนี้ฐานะที่เป็นนักศึกษาศาสตร์เนี่ยกับคนที่ไม่มีสิ่งนี้มันจะต่างกันแปลว่า subject เนี่ยต้องมั่นคง subject ที่ต้องไม่แปรผันหรือถึงจะแปรผันไปเช่นว่า20ยูนิตซึ่งมันจะหาความต่างได้ใช่นะคงไม่เหมือนกันทั้งหมดถึง20หรอกแล้วก็สาหาค่าเฉลี่ยได้เหมือนกันน่านะน่าทำเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะบอกว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกพีเอ็นจีลุงออกพีเอ็นจีมันคืออะไรมันต้องผ่านอะไรจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ว่าสิ่งนี้มันมีจริงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยผมก็ยังเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะว่าต่อไปนี้มนุษยชาติเนี่ยจะศึกษาเรื่องพวกนี้แหละระหว่างคนมีกับไม่มีอย่างนี้ดีกว่าครับระหว่างคนที่มีพลังงานที่ว่านี้อยู่ในตัว
เอาออกมาใช้เพื่อรักษาใครก็ได้ในโลกนี้รักษาตัวเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนี้รักษาตัวเราไว้อย่าให้ไวรัสโคโรนามาเล่นงานเราแปลว่าป้องกันไวรัสโคโรนาได้ป้องกันสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวก็ได้มันน่าทำเคสสตาร์ดี้ครับที่มันผ่านมาในการศึกษาด้านนี้ก็คือเรื่องของด้านจิตวิทยามาตลอดจิตวิทยาอันนี้เป็นเรื่องของจิตศาสตร์หัวข้อคือคำว่าจิตศาสตร์จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านนี้มันว่าด้วยเรื่องของพลังงานล้วนๆเลยแล้วพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นเช่นเดียวกันกับอากาศมีแต่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่รู้สึกได้โดยการงับอากาศที่ว่ามันเห็นใช่ไหมแต่พลังงานตรงนี้มันจะลึกซึ้งกว่าตรงนั้นเอามาใช้ได้ยังไงมันจะลึกซึ้งกว่ามันจะไปอีกสเต็ปหนึ่งทีพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคลคนหนึ่ง ที่ต้องส่งผ่านชั้นบรรยากาศไปได้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเพราะมันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาล้วนๆหาได้ในพระพุทธศาสนาครับครับนะลองให้ความสนใจใฝ่รู้ลองดูว่าการที่จะมารู้จักลุงเงาะโดยตรงโดยอ้อมประการใดมันก็น่าจะมีที่มามีที่โยงใยในการมาตรงนี้ใช่ไหมครับคำถามตอนนี้ถามว่ายังง่วงต่อหรือว่าสดชื่นแล้วครับง่วงยังง่วงอยู่เนาะใช่ยังง่วงอยู่นะเอาละต่อไปนี้จะหายง่วงโดยสิ้นเชิงเลยตอนนี้สัมผัสตรงเมื่อกี้ยังไม่ได้สัมผัสนะแค่เจ็บสัมผัสแค่จับผมเองเนาะใช่ไหมครับงั้นถือว่าแค่สัมผัสผมหน่อยเดียวนะครับต่อไปนี้ลองมือนะขออนุญาตนะขอไปล้างมือก่อนดีกว่ามันน่าเกลียด เดี๋ยวผมเดินไปล้างมือไม่เกิน1นาทีนะครับจะคุยอะไรต่อก่อนถามก่อนก็ได้ส่วนเมื่อกี้ลุงบอกว่าให้ไปเคาะนะได้ยินไหมจบครับพี่ครับพี่อีกอ่ะต้องบอกพี่บอกลุงว่าไงบอกว่าลุงครับช่วยผมหน่อยครับแล้วลุงว่าไงผมก็บอกเป็นไรมาผมก็บอกว่าผมเมื่อวานผมไปยกปั๊มลงมาครับอ่ะเจลมาแล้วล้างแบบเดียวก็ได้ทั้งหมดนี่แต่ผมก็ไม่ชอบล้างเจลเพราะว่าคนพวกวิทยาศาสตร์เอาละสังเกตเวลามือผมในเวลาสัมผัสแล้วมันจะเป็นยังไงพูดผ่านความแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะมากในตัวตนที่เจ็บไข้เจ็บป่วยแท้ทั้งนั้นนะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวตนเมาเนี่ยหายเมาเลยนะให้รู้พลังงานตรงนี้อาจจะลึกๆตามปกติครับผมไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวนะโยกเล่นๆอย่าสู้กันมันไปตามจังหวะการหายจงหายใจวันนี้มันปึ๊บปึ๊บนานไม่ได้มีอะไรเลยร่างกายมนุษย์ขอครับปึ๊บ
ี่ยถามว่าหายง่วงหายสลึมสลืออย่างหายโล่งกันแบบชนิดที่โอ้โหเลยล่ะครับลองลุกเดินสิครับคนละคนเลยครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากลงเห็นไหมแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากไม่เกี่ยงเลยนี่คือพลังงานที่มันสุดจัดมากนะมันเหมือนกับมันแลกเปลี่ยนเลยครับมันถึงยุคของเขาว่าที่ต้องดูแลกันและกันโดยพลังงานกันบางทีผมใช้แค่ไฟฉายเนี่ยกระพริบแป๊บๆเดี๋ยวจะหายความแต่บอกว่าความมหัศจรรย์ก็ว่าได้เพราะมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนหรอกโลกใบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พูดได้แค่ยูนิตต่อยูนิตทีเนี้ยทีนี้คนที่นั่งดูเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสังเกตดีๆเพราะมันเอาความรู้สึกตัวเราไปใส่ก็ไม่ได้ฝั่งนี้จะบอกความรู้สึกตัวเองให้กับฝั่งนี้ได้รู้ท่านนี้ก็รับไม่ได้เพราะมันคนละคนยกเว้นจะแชร์กับผมเท่านั้นเองต้องแชร์กับผมเท่านั้นเองคนเดียวเพราะผมเองมันเป็นฝ่ายต้นเรื่องเป็นฝ่ายเปิดตัวตนว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์ในส่วนตัวเยอะแยะมากมายมหาศาลนะผมเปิดตัวตนตรงนี้ทุกคนก็มีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์ถ้าหากว่ามันใส่กระบอกตวงได้ก็แล้วกันอย่างผมมีเต็ม 100% ก็คือ100ลิตรก็แล้วกันผมมี100ลิตรเนาะคำว่า100ลิตรเนาะเต็มทั้งฝั่งคุณอาจจะไปแค่1ลิตรเองอย่างเงี้ยมันมีน้อยใช่นะใช่นะมีทุกคนแต่มีแค่1ลิตรคนที่มีครึ่งลิตรแต่วันนี้น้อยมากมีน้อยมากกว่าคุณ1ลิตร1ลิตรเนี่ยมันน้อยมากกว่ากลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่ไม่สบายเยอะยิ่งพลังงานตัวนี้มีน้อยมันก็ยิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่ได้ลำบากสุดท้ายนอนติดเตียงงั้นพลังงานที่ว่านี้เราจะเพิ่มขึ้นมา1ก็ต้องกินอาหารอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเนี่ยต้องนับอากาศต้องเริ่มจากอากาศครับแล้วก็เริ่มดื่มน้ำให้มากหรือว่าให้น้อยเขายั่วยุกันให้ดื่มน้ำวันละ8ลิตร10ลิตรลูกงอแค่ไม่ถึงลิตรวันหนึ่งรับรองได้เลยลูกงอดื่มน้ำไม่ถึงลิตรแปลว่าองค์ความรู้ตะวันตกที่มันหลั่งมาใส่บ้านเรื่องมันใช้ไม่ได้หมดแหละแน่นอนลุงบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาก็คืออาหารนั่นเป็นยาใช่ไหมปลาซิวปลาส้อยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยคืออาหารเป็นยาต้องกลับคิดใหม่หมดแล้วจ้าอาหารเป็นยาส่วนยาที่เขาว่าทุกวันนี้เป็นเคมีเป็นพิษหมดแล้วเห็นไหมอยู่ต้องกลับความคิดตรงนี้ให้ได้เปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้ก็กรอกันมาตั้งหลายร้อยคนแล้วอย่างน้อยที่สุดร้อยกว่าปีในเรื่องเคมีเป็นยาที่เขาว่ามาวันไวรัสโคโรนานะวันนี้เอายาเคมีไปทำไม่มีทางหยุดได้ไม่มีทางเพราะมันคนละศักยภาพลุงเชื่อมันว่ามีพลังงานตัวนี้ที่จะหยุดมันได้พลังงานที่ได้ตรงนี้แหละ1ไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเรามองไม่เห็นพลังงานนี้ก็เหมือนกันมันมีอยู่แต่มองไม่เห็นเหมือนกันอุปมาว่าอยู่ในอากาศไวรัสนี้อยู่ในอากาศปะปนอยู่ในอยู่ปะปนอยู่กับอากาศโอเคใช่ว่ากับอากาศดีกว่าปะปนอยู่กับอากาศแต่พลังงานของหงส์ที่มันอยู่ในอากาศ
งงไหมป่าปนกับเขาว่างงไอ้กับเขาว่าอยู่ในอย่างงนะอย่างเช่นป่าปนอยู่กับถ้าหากว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในขวดไวรัสมันป่าปนอยู่กับขวดเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในกล้องสองชิ้นหรือของทุกชิ้นได้หมดอยู่ในทุกคนอยู่ในทุกคนไวรัสมันอยู่ตรงนี้ข้างๆข้างคนแบบนี้ไหมโอเคไหมนึกออกนะนึกออกนะมันอยู่รอบข้างไวรัสที่เขาว่ามันอยู่รอบข้างเซเทว่าคืออากาศเพราะมันมองไม่เห็นอากาศเรามองไม่เห็นเนาะอ่ะไวรัสอยู่กับอากาศกันแล้วกันไม่งงนะทีนี้นะห้ามงงนะงงยังไม่งงเนาะเมื่อเวลาไวรัสอยู่กับอากาศไวรัสโคโรนาที่เขาว่ามันอยู่กับอากาศแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นการงับอากาศมันจึงเป็นการเอาพลังงานนี้เข้ามารักษาตัวเราเองได้มองเห็นเนาะอุปมาใหม่พลังงานตัวนี้นึกซะว่าอากาศนึกซะว่าเป็นกล้วยสุกนะไอตัวเนื้อกล้วยจริงๆเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์ไอ้เปลือกกล้วยนะก็คืออากาศพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศงั้นตัวเนื้อกล้วยที่เรากินตัวนี้คือพลังงานบริสุทธิ์ส่วนเปลือกก็คืออากาศงั้นการงับอากาศก็เอาเนื้อกล้วยมากินงงไหมไม่งงเนาะมันจะได้แบบความรู้สึกเลยครับตัวนี้สำคัญครับก็พากันว่าอากาศกันส่วนลุงเนี่ยมันได้มาแล้วลุงเอามาใช้แล้วโอเคไหมครับลุงเนี่ยเอามาใช้แล้วมันได้มาแล้วเอามาใช้เป็นกรอบเป็นกรรมแล้วที่จะให้ใครจะใครได้หวังว่าคงจะไม่งงลำดับทันไหมโยมที่กำลังแชร์อยู่นี่คือปัญญานะบอกให้รู้เลยปัญญานะมันมีไม่กี่ประโยคหรอกความว่าปัญญาเนี่ยแค่3ประโยค3ความหมายอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วมาด้วยไม่ค่อยคิดกันคนค้าขายก็ซื้อไปขายมานะขายไปเอาของไปเอาเงินมาก็อยู่แค่นี้มันก็ไปแลกกลับนะแลกไปเลยคือมากับไปแล้วกลับทั่วๆไปการปฏิสัมพันธ์มันมีแค่นี้มันแต่ทางลึกๆก็อยากให้เข้าใจทางลึกของแต่ละบุคคลเพราะมันซ่อนอยู่ตัวเราจริงๆแล้วจะได้สิ่งนี้ไปทุกคนโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงขาพอใจไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไม่ค่ะสุขภาพร่างกายมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยากมาพึ่งตรงนี้ไหมอะไรนะคะสุขภาพร่างกายมีอะไรจะมาให้ลุงช่วยไหมเรื่องสุขภาพหนูเป็นแค่ชอบปวดหัวเหมือนเป็นไมเกรนนะคะเอาเป็นว่านาทีนี้มันรู้สึกโอ้โหเวอร์วายแวบอย่างเดียวเนี้ยเพราะว่าสัมผัสหัวให้แล้วเมื่อกี้นี้เบาไม่โปร่งไหมโปร่งอยู่ค่ะหลุดนะรู้ว่าหลุดไหมหรือว่ายังค้างคาอยู่ในหัวอยู่ในส่วนใดสักอย่างมันรู้สึกอยู่ตรงแถวๆเนี้ยค่ะคือเดี๋ยวนี้นะอื้อนะโอเคนะดูมันจะหายอื้อนะครับถามทำอยู่แค่นี้แล้วจะถามกลับเองครับไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านี้หรอกว่าสองมือเปล่าแค่นี้จะใช้ได้ไหมแค่นี้หายอื้อยังครับถ้ายังนี่ยังมีอีกไม่ก็ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยแปลว่ายังอื้ออยู่นะค่ะนิดอ๋อขาดตอนนี้สัมผัสตรงๆทีนี้โทษครับหายใจธรรมดาคิดไปด้วยทำไปด้วยเพราะมันผ่านความรู้สึกล้วนๆนะครับมันคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกไอ้เจ้าความรู้สึกนี่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดมาวัดความรู้สึกมันทำไม่ได้เข้าใจมั้ยวิทยาศาสตร์ก็บอดตรงนั้นแหละครับมันบอดตรงครับเสียจะบอดโดยสิ้นเชิงนะเดี๋ยวว่าเ
ทษครับปึ๊บหวังว่าตอนนี้ไม่เหลือครับเพราะว่ามันเข้าไปสู่ในระบบที่เรียกว่าประสาทพอผู้ประสาทคิดส่วนหนึ่งผู้คนจะคิดว่าบ้านะครับจริงๆเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตในร่างกายเรานี่เองครับตอนนี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัพค่อนข้างจะแน่นอนว่าหายไปแล้วค่ะรู้สึกไม่อึไม่หมดเกลี้ยงเลยพลังงานตรงนี้มันสามารถรับรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นโทษทีสรุปเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งค่ะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเป็นที่มาของการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้เร็วนั่นเองแม้ว่าบินมากตัวขนาดนี้รับรองเลยมันจะคล่องตัวตาม subject คือตามสิ่งเป็นอยู่ครับครับไม่อุ้ยอายไม่เอิดอาดพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นนะสังเกตดีๆนะจบไหมคิดว่าจบไหมจบว่ะโอเคเราจะได้เปลี่ยนคนที่ว่าแข้งขาใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนี่หลังครับหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีนะครับโอเคเอามันเดี๋ยวนี้นั่งสบายดูมันจะหายไหมแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันให้อะไรหรือเปล่าในการที่อยู่ด้วยกันก็ฟังด้วยกันนั่นแหละครับที่นี่มีข้อตกลงกันว่าเจ็บให้บอกโทษครับแค่นี้ครับดูมันจะปรับแป๊บให้ดูไอ้หลังๆไปแล้วครับอย่านำอย่านำผมตามผมตามเพียงแค่เป็นผู้ตามเพราะมันวัดที่ความรู้สึกโทษครับทิ้งเลยอึ๊บหายใจยาวหายใจยาวนิ่งให้ได้จังหวะนี้คือจังหวะนิ่งให้ได้โทษครับอึ๊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 บจังหวะนี้จังหวะนิ่งให้ได้ดูนะให้สังเกตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งขยับตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่มันเป็นธรรมชาติมันครับตรงนี้จะขยับแรงไม่ได้ล่ะโทษครับมาดูมันจะค่อยๆมีดิแซดค่อยๆขยับเองก็เรียกว่าหาจุดของมันเองหาจุดสมดุลหาจุดสมมาตรแล้วเขาที่เขาว่ากันนะครับสมดุลสมมาตรพวกนี้ได้ทั้งนั้นเลยนั่นแหละค่อยๆพลังงานมันใช้แค่นี้เพราะตัวนี้จะออกแรงไม่ได้มันเป็นเองมันโดนกระแทกทันไหมเนี่ยไม่กระแทกครับไม่กระแทกแค่ยกพอยกปุ๊บได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยแล้วก็ล้มเลยอารมณ์นี้ผมจะรู้เพราะผมเคยเป็นมาก่อนครับอารมณ์ผมแปลงฟันอารมณ์นี้จะรู้ครับแล้วทีนี้ลุกถ้านอนแล้วลุกไม่ได้เลยครับจะเข้าห้องน้ำไปเลยอารมณ์นี้ผมเป็นมาก่อนเพราะคำว่าเคยเป็นตรงนี้นะฮะมันทำให้เรารู้จุดว่ามันจะคลายไงมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงเอวตรงขานั่นเลยมันไปเกี่ยวกับที่อื่นชนิดโทษครับโทษครับ
ั๊บนะครับถามว่าเอวจุดนั้นนะครับปวดจุดนั้นนะครับปึ๊บปึ๊บจุดนั้นนะครับค่อยๆขยับที่จุดนั้นคลายยังครับค่อยชั่วพอคำว่าค่อยชั่วเทสครั้งที่หนึ่งเนี่ยครั้งที่สองเดี๋ยวเพิ่งนั่งตรงนี้นะให้ผมได้มีโอกาสได้ช่วยเป็นจังหวะให้หน่อยครั้งที่สามเนี่ยพอนั่งได้ยังมีอยู่ครับพอนั่งได้มันก็ยังลงไปแล้วมันก็จะเจ็บไปยังเจ็บอยู่ครั้งที่สี่ดูซิผมจะเปลี่ยนแอคผมเลยทีนี้มันนั่งเป็นปกติเหมือนเดิมนั่นต่อไปผมจะมาแอคใหม่ทีนี้โทษครับครับพิงเป็นร้อยซะพิงเป็นร้อยนั่นไหวไหมไหวครับไหวไหมไหวครับโอเคครับเอิบเอิบยอมผมนิดนึงตรงนี้เอิบโทษอึ๊บนะผมจะจุดบนให้ครับลงไม้ทำเองครับผมเป็นเพศจุดบนให้ขึ้นเองนั่งผมเอาหัวเข่าเป็นจุดบนให้ทำเองครับกับที่มันเหนี่ยวร่างตรงนั้นได้แล้วไปแล้วลองยกมือขึ้นเอิร์ดชโยขาก็ไปด้วยมันจะสัมพันธ์กันเอาขึ้นลงสิครับลงพร้อมกันขาขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันนะสลับกันทางนี้ลงทางนี้ขึ้นเอิร์ดอันนี้ขึ้นอันนี้ลดอาชายนานแล้วอันนี้คือระบบความคิดนะบอกให้ทราบไว้ถ้าทำแค่นี้เห็นแค่นี้คือระบบความคิดนะมันจะรู้จุดเองสุดท้ายแล้วใช่ครับมันจะเข้าเหลี่ยมไหนมุมใดอ่ะเพราะตรงนี้มันเป็นของเราเองมันจะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมมันเองถ้าคนอื่นไม่ได้เลยร้องตายเลยเลยใช่ไหมฮะครับอันนี้ผมช่วยแค่ตรงนี้เองกระตุ้นผมช่วยแค่ตรงนี้จุดหมุนยังเป็นของตัวเองอันนี้คือพลังงานนะทำแค่นี้แต่มันเป็นพลังงานไวเบรชั่นเป็นพลังงานยิ้มแล้วมันก็จะดีขึ้นครับยิ้มได้ยิ้มได้เมื่อภัยมาหรือว่ายิ้มได้เมื่อภัยไปประมาณนั้นแต่นั่งก็จะแป๊บแป๊บใช่ครับแป๊บแค่นั่งอย่างเดียวใช่ตอนนั่งแปะนี่แป๊บเดียวแป๊บแป๊บเงี้ยแป๊บเจ็บแล้วครับเอานะลองตัวนี้ผมสัมผัสจุดนี้ทีนึงครับตอนนี้เข้าไปยังทางลึกเป็นทางลึกไอ้แป๊บผมพยายามบอกว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนึกซะว่ามันช็อตเซอร์กิตมันช็อตตรงนั้นดูซิว่าผมจับตรงนี้มันจะหายช็อตไหมนะครับ
บางทีมันเป็นความมหัศจรรย์กันเหลือเฟือทีเดียวครับตัวนี้โทษครับอึ๊บอึ๊บนี่โทษครับอ่อนตัวตามผมทำตัวเป็นน้ำไหวไหมครับไหวไหมครับไหวมาแล้วหายใจนะเห็นไหมไม่ได้ผิดศูนย์นะเนี่ยโอ้ยผมยิ่งต้องระวังศูนย์เนี่ยศูนย์ที่มันเป็นของคุณเองนี่นะครับผมยิ่งต้องระวังมากดูสิงวดนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะไหมสามสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละลงไปตามปกติแป๊บเดี๋ยวเติมนิดนึงนะครับอย่ารุนแรงมีปัญหาเรื่องท้องนี่ไงแข็งปึกเลยนี่ไงไหวไหมไหวครับเออตรงนี้แง่เลยให้เปอร์เซ็นต์สูงถึง 70% มันมีผลข้างหลังแปลกนะจะท้องมันน่าจะแข็งแล้วขนาดก็ค่อยทำความเข้าใจตามด้วยครับผมจะไม่ไปเร็วหรอกเพราะเรื่องของความรู้สึกล้วนสามสองอย่าลืมหายใจดีมากครับหายใจไปเลยทางฝั่งผมจะดูตาคุณนะเพราะถ้ามันเจ็บมันก็จะมีแอคทางอาหารทางตาพอผมเห็นตาคุณปุ๊บผมจึงหยุดผมไม่เพิ่มทางฝั่งผมก็หายใจเชื่อมโยงไปโอเคมากเลยไม่ได้ยึบโอ้ยโทษครับดูนะดูหลังจะหายนะครับสามสองโอ้ยเนี่ยขยับเองค่อยๆเครื่องบุบบานหายจังหวะหาองศาหามุมโล่งอึ๊บโล่งลองคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าเท่าไรแป๊บแล้วคิดเปอร์เซ็นต์ดูซิว่าดีขึ้นหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณลองประมวลผลตรงนี้ให้ได้ 100% น่ะที่เจ็บ 100%เกินไม่หมายถึงว่าหายไปเท่าไหร่หายไปเท่าไหร่แล้วยังเหลือ7มีเท่าไหร่เหลือไหนเหลือยังเหลืออยู่แต่มันน้อยลงครับประมาณคิดเป็นตัวเลขเหลือตัวมันเกือบ 80% หายใช่ไหมหายใช่ไหมมันเกี่ยวกับน้ำหนักตัวผมด้วยผมว่าส่วนหนึ่งไหมครับมันทำให้กระดูกรับไม่ไหวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมครับถ้าหมอพูดจะถูกแต่ลุงบอกพูดไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าหมอพูดจะถูกลุงไม่ใช่หมอบอกมันไม่ใช่งั้นคนอ้วนจะเดินไหนสิครับเดินพอได้ไปเลยเดินไปเลยเดินทะลุพี่ไปเลยคนน้ำหนักมากมันก็ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวงั้นใช่ไหมใช่ไหมฮะเดินธรรมดาจะงออ่ะแต่ละคนดูสิเดี๋ยวแต่ละคนต่ำกว่า80ที่ไหนเลยกิโลนี่หนูนี่90 100ใช่ไหมล่ะ
ิ่มสปีดค่อยๆเพิ่มสปีดไม่ติดไปสุดนู้นเลยเนี่ยงับอากาศเนี่ยแนวราบแนวดิ่งเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละพยายามเอาเทคนิคของการงับอากาศทำมาเพิ่มสปีดเมื่อกี้ที่พูดเกี่ยวกับบุหรี่นะผมสูบคนนี้จะไม่เป็นไรเลยมั่นใจรับรองได้เลยครับเราก็จะมั่นใจไปเลยน่าเทคนิคการงับอากาศการเดินแนวราบแนวดิ่งสปีดดาวนี่ครับแต่มันก็จะเหลืออยู่ตรงช่วงนี้แหละนั่นภาษาไตเติ้ลแม่ค่อยๆปรับปรุงอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเร่งเขามากบางทีก็ต่อไปก็เรื่องลงการนั่งยองๆดูซิเห็นไหมโอ้โหนึกว่าเอวหักไปเสียงดังแตกเสียงดังแตกเลยแต่ก็อย่าเพิ่งฝืนเขามากเอาท่าสแตนดาร์ดก่อนนั่งลงอย่าเพิ่งไปยังท่าอื่นท่าสแตนดาร์ดนั่งขึ้นลงอย่าเพิ่งก้มอันนี้เรียกท่าสแตนดาร์ดเมื่อก้มแล้วเอานั่งลงแบบพื้นไปเนี่ยนั่งให้มันถึงพื้นไปนี่แต่ก่อนได้ที่ไหนเนี่ยเอ้ยไม่นั่งไม่ได้เออทำแล้วต้องพิงเอาจะเพิ่งต้องให้อย่าเพิ่งไปแชร์ฝั่งนู้นอย่าเพิ่งไปแชร์ฝั่งนู้นแชร์ฝั่งนี้เอาทำไปครับผมแชร์กับทั้งฝั่งผมนั่งตอนแรกอ่ะถ้าผมจะนั่งเงี้ยผมต้องใช้มือข้างในช่วยมันดีขึ้นแล้วครับเอานั่งในท่าปกติได้แล้วอย่าไปแชร์ฝั่งนู้นเอาต้องการท่าไหนก็เชิญนี่นะขนาดไหนเพียงใดเห็นไหมนั่นแหละมันต้องอย่างนี้คำธรรมชาติสั่งงานเองทีนี้ครับคุณอย่าดึงซ้ายดึงขวาอย่ารุนแรงจนเกินไปให้ลุกลุกได้อย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งแชร์เดี๋ยวตีอย่าแชร์ครับผมอย่าเพิ่งไปแชร์เขาเออทำเองคิดเองสรุปเองอย่าแชร์อย่าแชร์ยังมีติดขัดก็บอกกลิ้งถูกต้องครับนี่ที่ยาวๆนี่กลิ้งเลยพริกเป็นเป็นนี่เป็นไส้กรอกหมูไปเลยแหนไหมได้ครับไม่ตรงเขาไม่ตรงแนวเห็นไหมแค่นี้ก็เกินร้อยแล้วได้ขนาดนี้ตรงแนวให้ตรงแนวอย่างนี้แล้วแต่แนวไหนก็เชิญเลยครับมันมีแนวมันอยู่ไปตามเสียงไปได้แล้วก็เพิ่มสปีดอย่าไปกลัวมันช่างแต่ช่างอย่าไปกลัวมันเขามีเขามีไว้ให้เหยียบไปลุกไปหาลุกเอาเหยียบมันไม่ร้องขอความช่วยเหลือหรอกเออเอาเหยียบอย่าเพิ่งไปคิวต่อไปโอ้โหเออเลิกเลยเครื่องเออเลิกไปโอ้ยเออไม่ได้จริงอ่ะโอ้เล่นเครื่องเออเลิกเลยเอามาลองกันสิที่เขาบอกว่ามันเพราะหนักเพราะอะไรก็ว่าโอ้โหเออเลิกแล้วต้องเปลี่ยนไอ้เนี่ยสลับพานใหม่เหมือนที่มันดูเครื่องนี้ถอดแล้วก็ใส่ไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ต้องออกแรงไม่ต้องโอเคได้โอเคสบายแล้วทางนั้นเอานั่งให้สบายเลยครับเห็นไหมฝั่งนู้นเขาร้อยกิโลเมื่อกี้เนี่ยร้อยพอดีร้อยพอดีมันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักหรอกแต่ไม่เกี่ยวผิดท่าใช่ไหมไม่ผิดเท่านั้นแหละครับที่มันผ่านมาไม่ใช่แล้วแต่มันเป็นนะครับมันเกิดจากก็มันเกิดจากอะไรใช่ไหมใช่ทำไมผมถึงล้มแบบมันแป๊บล้มไปเลยครับมันจะปึ๊กเดียวแล้วก็แป๊บล้มเลยดีหงว่าไม่ลงไม่เอาหัวลงก่อนเอาหัวลงก่อนป่านี้ไม่ต้องลุกกันแล้วปากเบี้ยวไปแล้วทั้งนั้นดีแล้วยังมีสัญชาตญาณในการที่ป้องกันตัวเองอยู่ครับยังดีแป๊บเนาะ
ทำไมใช่ไหมนั่นหรออะไรทำไมนะได้ตอบไปนะครับตอบคำเดียวนะไม่ต้องต่อรองนะครับเพราะเจ้าเกิดมาของเจ้าเองจบไม่เกิดก็ไม่มีนาทีนี้มั้ยคิดได้มั้ยตรงนี้เพราะเจ้าเกิดมาเองเจ้าถึงเป็นเช่นนี้เอาเรื่องพุทธศาสนามาว่าแล้วเนี่ยทุกอย่างมีมาจากตัวเกิดการเกิดเป็นทุกข์นี่นั่นแหละครับมันก็ทุกข์มาตลอดนะใช่มั้ยแนวทางพุทธศาสนาก็หมายความอย่างนี้ครับว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดมาเป็นตัวเรามันก็ไม่มีตรงนี้คิดได้ไหมฮะตรงนี้คิดได้นะครับมันเกิดมาแล้วยอมรับมันเถอะแต่นาทีนี้มันอยู่กับเราอย่างหรือว่าไปแล้วมันมีนิดเดียวแต่ไม่เป็นหนักเหมือนตอนแรกแล้วครับทีนี้มาถึงความพึงพอใจพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็พอใจกี่เปอร์เซ็นต์บอกมันมีตัวเลข100%ครับ100%ครับแปลว่ามันหายไปแล้วตั้ง 100% แล้วประมาณนั้นใช่มั้ยนี่กำลังแชร์ความคิดเนี่ยที่พูดเนี่ยผ่านความรู้สึกครับนะแชร์ความคิดโดยภาษาผ่านความรู้สึกที่มีอากับกิริยาทั้งนอนกลิ้งนอนหงายเมื่อกี้เนี่ยนี่คือการทำความเข้าใจในรูปแบบธรรมชาติคืออย่างนี้เองครับแต่แน่นอนมันต้องมีสักยะส่วนหนึ่งครับในส่วนที่จะช่วยที่ผมพยายามบอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์แหละเอาล่ะเล่นๆผมทำสิ่งนี้มา20 กว่าปีถ้าผมใช้คำว่าไม่หายคืนเงินเนี่ยเนาะสมมติว่านี่ๆผูกคอมาเต็มสัก3-5 บาทนี่ผมก็ล้วงเอาไปก่อนไม่หายเอาสร้อยกลับคืนกล้าเสี่ยงไหมงงไหมเนี่ยไม่งงครับไม่งงไม่รู้ถอดใส่แหวนมาเงี้ยล้วงกระเป๋ามาหมดเลยรู้สึกมันไม่หายเอากลับคืนป่านนี้ผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วให้ดูเห็นยังผมหมายความอย่างนั้น20 กว่าปี2 มือเปล่ากับ1 ความเข้าใจกับ1 ปากเนี่ยถ้าผมเป็นคนเช่นนั้นแฟร์ไหมไม่หายคืนเงินเนี่ยแฟร์ไหมถ้าจะใช้นะนี่แหละฮะต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะการดูแลกันบอกว่าทราบอนาคตข้างหน้าต่อไปจะเป็นเช่นนี้แปลว่าคนที่เป็นผู้ที่ทุกคนเขาเรียกว่าหมอใช่ไหมฮะครับนั่นแหละครับต่อไปหมอจะต้องผิดเลือกรับชอบตรงนี้งั้นเวลาไปหาเขาเขาก็จับโรคยัดใจเปล่าครับคุณน้ำหนักมากใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับน้ำหนักไม่ได้เกี่ยวสักหน่อยเดียวชัดเจนก็ตามนัยยะนี่อันนี้ก็ต้องรอให้มันค่อยๆนี่หน่อยอย่าเพิ่งไปเสื่อมก็ให้เวลากับเขาหน่อยนึงเพราะว่าอย่างน้อยสุดเย็นนี้คืนนี้ทำเขาจะย้อนหลังตั้งแต่เวลาที่มาที่นี่ครับคุยกับไดเต้นแม้ว่ายังไงจำภาษาเขาว่าให้ดีการงับอากาศการทำอะไรต่างๆจำภาษาเนี่ยมาทางฝั่งผมก็ได้รับตรงนี้ออกไปครับทีนี้ถอยหลังไปก่อนหน้านี้ไปไหนมาไปมาอย่าช้าทํางานครับไม่ใช่ไปทําอะไรมาที่แขนนั่นน่ะฉีดวัคซีนไปฉีดยามาครับเพื่อแก้ปวดหมอให้ฉีดครับอืมเป็นไงครับมันก็ยังโดยไม่ต้องถามครับเล่าไปเลยมันก็ยังไม่ดีขึ้นครับยังไม่ดีขึ้นก็เขาให้ยามากินแล้วขึ้นไปกายภาพบําบัดเอาอะไรไม่รู้ช็อตที่แปะข้างหลังอ่ะก็มันก็ยังลุกจากเตียงไม่ได้ใช่ต้องลุกจากเตียงก็ต้องพยาบาล2-3 คนนะขึ้นรถเข็นหมดไปเท่าไหร่ครับมีประกันสังคมพี่ครับถ้าไม่มีก็คงจะหลายบาทกี่วันมาแล้วครับเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าครับผมแล้วมาหาลุงว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของเขาว่าเรื่องโคโรนาวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะครับผมใช่ตกลงว่าเรากลัว
หรือเราไม่หายใจครับที่เราตายเราไม่หายใจครับเราไม่หายใจครับผมเราไม่หายใจเราถึงตายโอเคนะคือนะว่าเขาว่านะครับผมเขาว่าเป็นที่ปอดเขาว่าเป็นที่ปอดครับเป็นที่ข้างคาวครับผมเป็นที่แมสใช่ครับเป็นที่อยู่ในชุมชนใช่ครับเขาช่วยได้ไหมครับเขาช่วยไม่ได้ครับเขาเป็นไปแล้วไหมครับเขาเป็นไปแล้วครับเสียชีวิตไหมครับเสียครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเขาก็ยังตัวกลัวตัวเขาเองไงเขากลัวแล้วเขาช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เหมือนกับที่ไปฉีดยาหรือเปล่าครับเหมือนกันครับยังไงครับมันก็เป็นยังไงล่ะครับฉีดยาเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะครับก็ยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้ครับผมเข้าใจได้ยังครับเข้าใจครับนี่คือคำว่าเขาว่าส่วนเราเนี่ยว่าเราว่ากับใครครับเราว่าณตอนนี้เราว่าใครกับลุงครับรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกดีครับดีคือก็ลุกได้ไม่ต้องพยุงก็ลุกเองได้ฉีดหรือยังครับไม่ฉีดอะไรเลยทาแล้วยังครับไม่ทาอะไรเลยจ่ายหรือยังครับไม่จ่ายอะไรครับไม่จ่ายเลยครับผ่านอะไรครับผ่านช่วยผ่านอะไรครับช่วยคุณลุงช่วยผ่านอะไรครับผ่านมือฉีดไหมผ่านมือไม่ครับมีปากไหมครับลุงมีปากไหมใช่ครับลุงช่วยด้วยปากด้วยไหมไม่ครับมือลุงไม่ได้คุยด้วยหรอก็คุยครับคุยครับนี่คือยุคของมันหรือยังคนไม่เข้าใจทั่วๆไปนะเอ้ยเหมือนกับเกทับบับแหลกในสิ่งที่มันผ่านมามันทีมันต้องแชร์ให้ได้ต้องเปิดใจครับต้องเปิดใจไปอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะมันเหมือนกับที่พูดกันนี่คนที่ไม่เข้าใจเฮ้ยกำลังยกตนข่มท่านหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมครับผมไม่มีนิสัยงั้นโดยเด็ดขาดนิสัยผมเห็นว่าเออทั้งมันจะรู้ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ทั้งนั้นถอนความรู้สึกออกไปทีนี้ไหมใช่ไหมใช่นะส่วนตัวผมเองผมจะรู้ตัวเองหมดแล้วว่าคืออะไรยังไงแบบไหนก็อยากให้ทุกคนได้รู้ตัวเองนะทีนี้ที่เราทำงานทุกวันก็คือตรงนี้เองเพื่อที่จะเป็นการผ่านจอหรือว่าเป็นดีลกันต่อหน้าอย่างเงี้ยวันใบวันหรือวันใบหลายๆคนในห้องนี้เป็นบรรยายอยากจะให้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดอยากจะให้พึ่งอยากจะให้พึ่งตัวเองได้ด้วยความคิดของตัวเองด้วยเวลาเห็นเวลาได้ยินได้ฟังต่างๆนั้นใช่ไหมครับอยากจะให้พึ่งตัวเองโดยการอะไรบำบัดหรือว่ากำจัดด้วยตัวเองเนี่ยครับอยากจะให้เป็นเช่นนั้นทุกๆคนไปใช่ไหมครับครับนี่ฮะแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางต่อๆไปมันจะต้องรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องปัจจัยบุคคลก็น่าเห็นใจเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งมีผมใช้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21อันนี้มัน20นี่มัน62เต็มๆเนาะ22ปีเต็มทีนี้เข้าใจคำว่าใส่ปิดปากปิดจมูกแล้วเนาะครับลองว่าเพราะปิดปากปิดจมูกเราจะตายเราหายใจไม่ออกชัดเจนนะชัดเจนสรุปเราก็เลือกใส่ตอนที่เราเข้าสังคมใช่ครับถ้าเราอยู่กับครอบครัวก็ไม่เอาใส่ใช่นะครับเพราะว่าที่ลุงทำให้ลุงใส่ถุงมือไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่เลยใส่เสื้อผ้าชุดเกราะไหมไม่ใส่ครับถ้าใส่ชุดเกราะอยู่ถุงมืออยู่เป็นยังไงลุงก็ไม่ลุงก็กลัวเหมือนชัดเจนนะครับครับผมเพราะฉะนั้นความกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจครับนั้นถึงสร้างความเข้าใจก่อนเป็น 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยเจอลุงทีเดียวไม่งั้นมันหายหมดครับพอมาถึงลุงปุ๊บหายเลยจบเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหายไปได้ยังไงมันคืออะไรมันที่มาเนี่ยเหมือนเราถามว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละมันเป็นเพราะการเกิดเองเกิดมาแล้วไม่ทันแล้วมันเกิดมาแล้วครับมันก็ต้องรู้และหาวิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆใช่ด้วยวิธีการยังไงครับที่ถูกแนะนำไปวิธีการการป้องกันตนเองทำให้เกิดความสบายตัวอยู่ตลอดเวลาทำยังไงก็ถามภรรยาเลยอ่ะงงละแง่อากาศใช่ไหมครับต้องขอบคุณใครครับวันนี้ขอบคุณพี่กับลุงใช่เหรอใช่เหรอรู้จักลุงเหรอไม่ได้รู้จักไม่รู้จักกันเลยต้องขอบคุณใครครับต้องขอบคุณพี่น้องใช่ครับพี่น้องพามาก็แสดงว่าในอนาบริเวณของเราที่เราคบอยู่นะครับไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับใช่ครับตั้งแต่ยอดพีระมิดกลางพีระมิดและก็ฐานพีระมิดคุยเรื่องนี้เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจคำว่ายอดพีระมิดก็คือคนที่เขาจ่ายเงินเดือนเรากลางพีระมิดก็คือเพื่อนเรา
ครอบครัวเราคนที่เรารู้จักในเสมอกันใต้เราก็คือลูกน้องเราเด็กข้างบ้านนั่นแหละคือสังคมที่เราอยู่ไม่รู้จักเรื่องสองมือเปล่ามันถึงความเข้าใจเลยไม่รู้จักเออนั่นแหละครับถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้รู้จักไม่รู้เลยถ้าไม่ได้เป็นใช่ครับเป็นอะไรครับปวดหลังครับครับแอดไปหรือยังครับทำแล้วนะครับถามภรรยาครับอะไรนะเฟซบุ๊กอ่ะแอดแล้วครับเรียบร้อยครับกดถูกใจแล้วครับกดไลค์ขอบคุณคุณน้องหรือยังครับพี่น้องขอบคุณครับวัดน้ำหนักกันไหมใครหนักกว่ากันช่างแล้วค่ะมาถึงช่างก่อนตัวเลขลงไป1กิโลใกล้ลดถึงแม้ว่าเขาจะได้มีน้ำหนักมากเขาคล่องตัวนะสังเกตครับเขาคล่องตัวเพราะนั้นไม่น้ำหนักไม่เกี่ยงแต่ถ้าลดร้อยมันก็โอเคนะมันก็ยิ่งดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยสุดประหยัดเสื้อผ้าไง XL มันแพงกว่า L นะเว้ย ใช่ป่ะเพราะมันพื้นที่มันมากกว่าเอาล่ะต่อไปคนอื่นที่นี่ครับทางนู้นมาว่าครับเจ็บอ่ะยืดไม่ได้แค่เดินไม่ได้แค่ขานะเดินมาโดยวิธีไหนเมื่อกี้เนี่ยอุ้มมาอุ้มขึ้นมาเฮ้ยช้างอุ้มช้างแบบเนี้ยโอเคครับโอเคนะดูสิลองกระดิกปลายเท้ากระดิกได้ค่ะแค่นี้ตรงนี้อย่างไม่เป็นไรอย่าไม่ต้องบอกผมจะรู้เองผมจะรู้จุดหมุนต่างๆทั้งหมดเต็มที่เลยครับเหยียดสิครับลงพิงให้เต็มร้อยสิครับเออเหยียดมาสิฮะได้แค่นี้ไหมได้แค่นี้นะยกได้ไหมครับได้แค่นี้ค่ะปล่อยผมทีนี้นะฮะโอเคได้แค่นี้นะเมื่อกี้เนี่ยหยุดคำว่าได้แค่นี้นะโทษครับอย่าลืมหายใจนะหายใจเองหยุดหายใจที่นี่งานเข้านะโยมหยุดหายใจที่นี่ห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวงานจะเข้าสองมือเปล่าโทษครับอึ๊บโทษอึ๊บอะไรมันจะขนาดนะโทษครับติดครับติดถามว่าขยับไปดูสิว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมอึ๊บดีขึ้นค่ะยกได้เยอะกว่าเดิมค่ะจริงเหรอค่ะลองพับดูสิดึงไหมไม่ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่ไม่เป็นเลยแน่ใจนะลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยแชร์กันสองข้างทีละข้างข้างได้แค่ข้างได้แค่ไหนอึ๊บเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยธรรมดาแล้วใช่ไหมค่ะไม่เหนื่อยนะเมื่อกี้ได้ฝึกงับอากาศมายังผลจากการงับอากาศนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสีได้ง่ายขึ้นนั่นเองงั้นงับอากาศมีประโยชน์มากนะวันนี้ครับมีประโยชน์มากได้เกิดนะผมวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่าการงับอากาศมีวิธีมีหลักการส่งผลมาต่อไปจะให้เดินวิ่งนะครับหายใจธรรมดาเลยอย่าลืมหายใจเองมันจะไปเองครับพลังงานนี่มันจะไปทั่วตัวเองครับโทษ
จะสบายเนื้อสบายตัวมากยังผมสัมผัสใครจะเป็นอย่างนั้นทั่วๆไปเนี่ยยิ่งสบายโทษครับเอานะทีนี้จะคนละเรื่องเลยนะทีนี้โทษครับมันเกี่ยวอะไรทางซ้ายเห็นไหมเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องร่างกายมันเรื่องของความสมดุลความสมมาตรโทษครับอย่าลืมหายใจปกติโทษครับ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 อีกแป๊บเดียวโทษครับต่อไปนี้คนละเรื่องเลยล่ะครับจะเพิ่งไปไหนหายใจยาวดูนะต่อไปจะเดินประกวดได้ด้วยโทษครับอย่าลืมหายใจโทษอึ๊บเอาเลยยินดีให้ตีลังกาเลยเอาอย่าเคลื่อนที่เคลื่อนไว้ไปแล้วเชิญนายพัทยาใสเจ็บข้างในข้างในลึกๆลองทำงี้ดูสิครับเดี๋ยวหมดไม่เหลือหรอกครับเอฟเอฟอันนี้ยืนได้แต่ยังยันลงไม่ได้ยังรับน้ำหนักไม่ได้ใช่ไหมฮะเอฟเอฟลองเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรดูซิตัวเล็กอย่าพิจารณาขาเดียดพิจารณาขาไปเพราะเดินมาไม่ได้เราต้องพิจารณาไปเรื่อยๆเฮ้ยมันยืนได้นี่วะเรียกไปในจุดที่ไปต่อดีกว่าจุดไหนที่คิดว่าหนักที่สุดอะไรตรงขาพับโอเคเอาแล้วนั่งสบายทีนี้เถอะไม่หน่อยนึงเราสักครึ่งคืบได้ไหมโอเคได้เอาแหละให้หัวเข่าผมเป็นจุดหมุนแกว่งเลยครับแกว่งไปได้ไหมใต้ขามีติดขัดไหมครับมีเสียวแป๊บ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 ๆนะโปรดสังเกตแป๊บๆจะหายต่อไปนี้โทษครับโอ้โอ้คืออะไรตอบเจ็บข้างล่างดึงมันดึงมากโอเคครับงั้นหยอดไปตามก่อนดึงมากไปโอเคครับช่วยปล่อยตกเอาละนั่งสบายที่สุดต่อไหวไหม
ตอบแล้วพูดตามไหวไหมไหวค่ะพูดตามไหวนะไหวค่ะพิงไปเต็มร้อยได้ไหมโอเคไหวไหมตอบตามไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวนะไหวค่ะไหวนะไม่ไหวค่ะไม่ไหวพอโอเคโทษครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวได้ยิ้มเดี๋ยวได้ยิ้มเดี๋ยวได้ยิ้มโทษครับว้าวหายใจยาวเสียวไหมเสียวค่ะเสียวนะเสียวเนาะเสียวด้วยเจ็บเสียวค่ะโอเคเข้าใจเจ็บหรือเสียวเสียวค่ะเสียวดูจะหายเสียวอือหือไปแล้วครับไปแล้วสามสองขยับเองก็ได้ครับตามความเป็นจริงขยับเองตามความเป็นจริงจะขยับมากจะขยับน้อยค่อยแรงประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นี่ที่บอกว่ายืนเวลายืนแล้วรับหนักไม่ได้ลองดูสิปึ๊บแปลว่ายืนเองยืนเองได้ไม่ช่วยไหมยืนได้ค่ะแต่ว่ายังไม่อย่าเพิ่งมีคำว่าแต่ไปเถอะยืนได้ยืนได้นะให้ยืนให้นิ่งก่อนนะครับลองยกมือซ้ายขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะฮะเอาละเอาขวาขึ้นซ้ายนิ่งขึ้นลงขึ้นลงฮะเอาละขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันมือเอออย่าลืมหายใจเต็มที่ไหมหายใจได้เต็มไหมเต็มช่วงนะฮะเอาละฟังให้ดีน้ำหนักแข้งขาเวลาเนี้ยหยุดนิ่งก่อนทางฝั่งมือนิ่งมือลงลองเทน้ำหนักสิยืนให้ค่อนข้างจะตรงสิได้ไหมเด้งตึงอยู่แล้วค่อยเทน้ำหนักใส่ข้างซ้ายข้างขวาดูดีมากนะเดินกับขาได้เนื่องถามว่าติดจุดไหนของร่างกายเข่าอย่างเดียวค่ะเข่าอย่างเดียวนั่งให้สบายเลยถ้าเข่าอย่างเดียวนะครับเอาละอ่านมาปึ๊บที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือการกายภาพครับคนที่จะทำกายภาพได้ต้องเข้าถึงสภาพจะเข้าถึงสภาพได้ก็ต้องเข้าถึงสภาวะจะเข้าถึงสภาวะได้ต้องเข้าถึงภาวะ
ั่นแหละคนที่พาทำถึงจะสามารถช่วยได้นะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยไปช้าๆเรื่อยถามว่าโทษครับปึ๊บตอบไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไปแล้วนะ3 2ว้าวเอ้าที่บางหัวเขานั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมสูบบุหรี่เมาเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมไม่ไม่มีรู้สึกเลยเนาะแค่ได้กลิ่นเชิญดีเช็คดีเช็คนั่นแน่วิ่งเหรอมันออกมาแอคก็วิ่งได้เลยเนี่ยค่อยๆขยับที่ก่อนอย่าเพิ่งออกแรงฮะเอาเรื่องของหัวเข่าแล้วก่อนมันเสียวมันอะไรก็เช็คไปมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมมันมีสปริงไหมเตะไปดีขึ้นหน่อยแตะๆอย่างนี้เลยทำไมเตะๆก่อนให้มีสปริงน่าเอาล่ะพอได้ที่แล้วค่อยเปลี่ยนท่าลองจะยืนดูสิทำท่าจะยืนดูสิจะยืนได้ไหมหรือยืนง่ายกว่าเมื่อกี้นี้ไหมหาจังหวะหามุมอึ๊บได้ไหมอย่าลืมหายใจต้องเทน้ำหนักจากมือตอนเมื่อกี้ได้ไหมว่าตอนนี้มันลงได้ดีกว่าเดิมไหมหัวเข่าดีขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ค่อนข้างจะละเอียดทุกวันนั้นในส่วนตัวครับคิดว่ามั่นคงไหมถ้ามั่นคงลองนี่ช่วยสิยืนตรงนะช่วยประคองไว้ให้ซอยเท่ากับที่กันลบนั่นเองครับไหวไหมไม่ไหวไม่ต่อถ้าไม่ไหวอย่าเพิ่งตัวนี้ไม่ได้เลยเอานะฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้นี้ช่วยข้างขวาอยู่ข้างซ้ายอ้าวกลับมาข้างมาเกาะข้างซ้ายโอเคอย่างนี้ดูไหวไหมไปว่าต้องช่วยอึ๊บอย่าฝืนนะพยายามช่วยให้เยอะกว่าเดิมช่วยให้เขาใช้เพียง 10% ของการขยเองไหวไหมครับไม่ได้ก็ต้องนั่งค่อยๆนั่งอย่ารุนเอาละหามุมใหม่หามุมนะเอาล่ะกลับไปเปลี่ยนที่จะเป็นท่าใหม่ต่อไปเป็นท่าใหม่ต่อนอนราบไปเลยนี่อึ๊บขยับตัวเองให้มันเป็นหมอนดูสิตรงเนี้ยที่มันสูงๆขยับตัวเป็นหมอนดูเอาล่ะขึ้นได้ไหมนี่ถูกต้องครับไม่ต้องรุนแรงนะจัดท่าตัวเองให้มันตรงสิครับให้มันได้ระนาบที่เหมาะที่สุดเอานะใช้ได้นะต่อไปนี้ผมจะช่วยทางหัวทีเนี้ย
ผมไม่ได้ช่วยขาแล้วนะอย่าเพิ่งฝืนเขาหายใจก่อนผมจะไปช่วยตัวที่ไตเติ้ลแมนเขาพูดเขามาเสมอว่าบันทึกจะช่วยตรงนั้นอะไรบันทึกตรงนั้นไหมเพราะว่าทางด้านสิ่งที่เราทำเรื่องกายภาพคือร่างกายเนี่ยเราทำพอสมควรได้แค่นั้นนะครับต่อมานี่ก็เรื่องของตัวบันทึกโทษครับเอฟนี่มันเป็นพลังงานล้วนๆให้รู้ว่าโทษครับเอฟเจ็บแล้วบอกนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บในนี่บอกว่าล้างบันทึกนั่นเองล้างบันทึกด้วยสองมือเปล่าตอบคำถามถามว่าโทษครับปึ๊บถามว่าปึ๊บอึบอึบอึบถามว่าเบาหัวไหมครับเบาค่ะเบาอะไรว่าล้างบันทึกด้วยสองมือเปล่าเอาล่ะขยับขาข้างขวาดูสิเอาเองเลยทีนี้ฝั่งนู้นดีขึ้นไหมอึบนั่นน่ะนี่น่ะเอาเลยไปตามถนัดเลยมันไปได้แล้วไปให้เพิ่มนั่นอึ๊บยังไงเปรียบเทียบซิหัวเข่าซ้ายหัวเข่าขวาเนี่ยมันต่างจากเดิมๆไหมทีนี้ก็มาช่วยหัวอย่างเดียวมันเป็นมันลิงก์ถึงกันหมดอย่าลืมหายใจเนาะทำไปด้วยฮะช่วยกันนั่นโอ้โหนั่นเห็นไหมเท่ากันไหมล่ะซ้ายกับขวาเวลายกต้องใช้เพราะว่าข้างซ้ายถือข้างที่มันมั่นคงคือสแตนดาร์ดข้างขวาเทียบเคียงได้เท่ากันไหมใกล้เคียงกันไหมก็เรียกว่าแชร์เพื่อเปรียบเทียบนะฝั่งหัวเนี่ยเบาไปเรื่อยไหมดูแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับหัวขาแท้ๆเลยเกี่ยวกันแล้วกันนะโทษยังไงเท่ากันไหมดึงเข้าดึงออกเห็นไหมวันนี้ถ้าตั้งราคาไว้แสนคนละแสนนะได้ถึง200,000นะ ถ้าตั้งราคาไว้ไม่หายคืนเงินไง ได้ถึง200,000มาแล้วนะเรื่อยไปเนี่ยถอดได้เลยสร้อยคอเห็นไหมไม่หายคืนเลย ตัวนี้สำคัญมากนะนี่มันเป็นตรงนี้เห็นอย่างนี้ครับโอ๊ะโอ๊ะนี่แหละแล้วไหวไหมครับค่ะไหวเนาะไหวค่ะไหวนะจุ๊บหายใจยาได้ฟ้าใหม่บอกเนี่ยเหมือนกับได้ฟ้าใหม่ความรู้สึกมันบอกครับอีกทีดูซิมันเชิงเปรียบเทียบทั้งนั้นที่ว่าตอบไหวไหมครับไหวค่ะเช
แค่นี้พอแล้วดูได้ฟ้าใหม่อยู่ดูหัวเข่าจะหายอึ๊บเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเกี่ยวแล้วกันนะนี่แน่ควายห้างเลยควายขาเลยซ้ายควายขวาขวาควายซ้ายควายนานละนี่แหละนานยกควายไปเลยนานแน่ยกเรียกว่าเปลี่ยนมุมซ้ายไปขวาดีขนาดไหนขวามาซ้ายดีขนาดไหนมันเปรียบทั้งนั้นเลยครับอึ๊บพอใจไหมคิดว่าจะรับหนักได้หรือยังคิดก่อนว่าจะได้ไหมว่าเราเหลือน้ำหนักใช่ไหมล่ะเสียวไหมขยับหัวเข่ายังมีนิดหน่อยค่ะแต่ก็ดีดีขึ้นนิดหน่อยนะโอเคเอามาเหมือนเดิมครับไหวไหมค่ะไหวนะไหวนะพับหัวเข่าไหวไหมไหวไหมไหวค่ะสังเกตไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวไหมโอ้ถ้าถึงขนาดนี้ก็แปลว่าหายแล้วถ้าพับมันไม่เจ็บเลยค่ะแต่ว่ามันจะยืดแต่คืออดีตค่ะอันนี้มันไปมันเดินหน้าไปแล้วแต่นี่คือสิ่งที่มันก่อนหน้านี้ประมาณสัก5นาทีครับว่าแต่แล้วต้องเดินหน้าไปเรื่อยความรู้สึกต้องเก็บเดินหน้าไปเรื่อยจะเอาหลังมาว่าน่าน่ะเอ๊ะอึ๊บแขนไหมพับทั้งสองข้างเท่ากันไหมครับเท่านะเท่ากันไหมเห็นไหมอึ๊บไหวไหมอย่างเงี้ยไหวค่ะมีอะไรติดขัดไหมตรงนี้ไม่มีไม่มีนะอย่าแต่นะค่ะอึ๊บไม่มีแน่นะค่ะเอาละลองลุกขึ้นมาเองครับจะลุกแบบไหนถ้าอยู่ในท่านี้โอ้โหสบายแล้วนี่ปืดดีขึ้นกว่าเดิมไหมท่าแรกดีขึ้นค่ะถ้ามีดัมเบลจะยกได้ไหมเนี่ยไหวไหมต้องเตรียมช่วยหน่อยครับเตรียมช่วยหน่อยก็เดี๋ยวช่วยหน่อยสามีช่วยข้างไปต้องกันนะกันไม่ดีกว่าแก้เอ๊บ 1% ได้ไหมได้ค่ะ 2% ได้ไหมอย่าพูดแทนเขาฮะ 3% ได้ไหมอย่างเงี้ยเออซ้ายหันขวาหันไหวไหมอย่าดึงให้เขาตัวไปอย่าดึงเพราะจะผิดศูนย์ผู้คนช่วยคือคนตามจำเป็นหลักคนช่วยไม่ใช่นำประคองอย่างเดียวน้ำหนักตรงนี้ต้องแข็งแรงนะต้องให้แข็งแรงไว้น้ำหนักเห็นไหมทำเป็นมนุษย์วิชีดูซิไหวไหม
ไม่ไหวบอกนะอย่าฝืนไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่ได้นะมันต้องบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นแต่ละก้าวดีขึ้นต้องไปรูปแบบนั้นคือความคิดต้องไปรูปแบบนั้นไม่ได้อย่าฝืนไม่ได้ฟังนั่งก่อนเอ้ยเพื่อนไม่เป็นไรนั่งหัวเข่าผมเลยทีนี้เอาละนะมาปึ๊บเอาละปล่อยผมเดี๋ยวนี้ครับมันมีตั้งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอึ๊บโทษครับอึ๊บสบายไหมเนี่ยสบายค่ะสบายนะนี่ถือว่าขี่ม้าโทษครับโทษครับเงยหน้ามาเลยตอบไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวเนาะแค่นี้พอครับปึ๊บอึ๊บว้าวอึ๊บน่าเป็นไงรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวไหมเบาค่ะแน่ใจค่ะลองเอามือเกาะเนี่ยแล้วก็ลุกดึงเองดูซิดึงมาโอเคเอาละลุกเองดูซิโยมไหวไหมอึ๊บระวังลื่นไปเลยนะระวังให้ดีลื่นไปเลยแล้วเป็นกบนะดูไว้ล้อมันล้อลื่นไปเลยไงยังไม่อยู่น้ำหนักมันจะไปใช่ไหมต้องรู้ธรรมชาติของลูกกลิ้งล้อด้วยจังหวะอย่างนี้แหละคือซอยเท้าอยู่กับที่ครับใช้น้ำหนักคิดมาดันไว้ดันตรงนี้แปลว่าช่วยตัวเองนี่เห็นไหมนี่แหละคือการบ้านนะครับแล้วค่อยเกาะเฉลี่ยน้ำหนักลงซ้ายลงขวาเพิ่มได้ไม่ได้เพราะข้างซ้ายเรามั่นคงอยู่แล้วถามว่าเมื่อยน่องไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเมื่อยนะไม่เมื่อยนะหน้าขานี่เมื่อยไหมไม่ค่ะมีแค่เหลือแค่หัวเข่าอย่างเดียวค่ะเป็นที่หัวเข่าแปลว่าถ้าพักก็โอเคแล้วแต่ว่ายันได้เยอะแล้วค่ะตอนแรกยันนี่ไม่ได้ครับแปลว่ารับน้ำหนักได้บ้างแล้วนะใช่ว่าบ้างแล้วนะค่ะคำบ้างแล้วเนี่ย100 กิโลเราแบกได้กิโลไอ้กี่กิโลแล้วไปได้เนี่ย30ค่ะโอเคเหลือ70น่าจะเพียงพอนะก็ใช้เวลาเท่านี้ในการปล่อยพลังเท่านี้ได้ถึง 30% เนาะค่ะครับดีไม่ดีไปถึงบ้านเนี่ยได้เป็น 50-60 แล้วครับให้เวลากับเขาหน่อยเวลามันจะรักษาตัวมันเองเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นอย่างนั้นยิ่งหลับได้นะตื่นมาอย่างนี้เลยครับหลังจากตื่นจะรู้ทันทีว่า มันได้เยอะมากพลังงานตัวนี้มันจะช่วยตอนที่เราหลับโอเคนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแน่นะแน่ใจนะโอเคก็ศึกษาร่วมกันทำความรู้จักร่วมกันพวกนี้มันเป็นของใหม่หลายๆคนบอกว่าเป็นการนวดเป็นการกายภาพบำบัดอะไรต่างๆนะความจริงเป็นพลังงานที่มันค่อนข้างจะนี่มากก็เปรียบเทียบเอาฮะก่อนที่จะมาหาผมไปทำอะไรมาบ้างเวลาที่ใช้ได้กับเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงเวลามาหาทางฝั่งผมแล้วได้เข้าใจเรื่องเต็มแมนเขาแนะนำอะไรเบื้องต้นพอเรามาเจอผมรู้สึกอย่างไรเห็นไหมมันต้องประมวลกันแต่ละคนมันเหมือนกับที่นี่แต่ละคนมีหน้าที่แต่ละส่วนกันโอเคนะในภาพรวมแล้วมันก็ประมวลผลได้ทั้งหมดศึกษาร่วมกัน
มันเป็นของใหม่ศึกษาโดยการปฏิบัติธรรมนะที่ว่ามันไม่ใช่ไปศึกษาโดยการอ่านหนังสือมันก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะเราศึกษาผ่านการอ่านหนังสือมาเยอะแล้วศึกษาโดยการฟังใครแต่ใครมาเยอะแล้วตอนนี้ศึกษาโดยการสัมผัสตัวตนแท้จริงมันพอเวลามันเข้าใจง่ายกว่าลึกกว่าลึกซึ้งกว่าเพราะมันเอามาใช้ได้เลยมันไม่ค่อยสรุปเลยเล็งผลลัพธ์ได้เลยอย่างเงี้ยเนาะมันไงต่อเอกสารเรียบร้อยครับอ๋อเหรอพลังนะเหรออยากได้ อยากได้มั่งจัดการเอกสารใช่นะอยากได้มั่งเอาโทษครับทำอยู่กับคุณมีบุญเหรอทั้งหมดเลยเหรอคุณแม่เป็นคนปรุงนี่เป็นคนผูกคนแกงคนมัดเจ้าของเหรอครับเจ้าของเหรออืมโอเคโอเคไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นุ๊กเหรอแล้วโอเคครับเข้าใจคิดว่าอันนี้เป็นเจ้าแม่ครีมช้างผู้โลกก็โอเคฮะเรียนรู้ด้วยกันคนยินดีด้วยครับที่ช่วยนำมาหากินประคับประคองให้ได้ระยะนี้โอ้โหน่าเห็นใจจริงๆครับน่าเห็นใจแต่เชื่อว่าอาหารไม่ตกอับหรอกนะทุกคนก็บริโภคนี่ถูกไหมพี่น้องเราก็ต้องในธุรกิจอื่นไปยากครับธุรกิจเรายังเดินได้ประมาณสามก่อนอื่นต้องแกล้งลดค่าเช่าพื้นที่นะต้องพูดเลยครับแม้ว่าเราจะเต็มแต่ต้องพูดเพราะมันเป็นจังหวะเป็นจังหวะนำเมฆใส่เข้าไปเดิมมันร้อยตัวนี้เหลือแค่20ต่อวันนี้จะอยู่ได้กี่น้ำพูดจาในเชิงอันวอนมาหน่อยขอลดค่าเช่าก่อนค่าเช่ามันจะแพงทั่วไปแล้วถึงจะอยู่ได้ก็บอกว่าแพงไปก่อนวะใช่ไหมมันสมเหตุสมผลไม่ใช่อะไรหรอกพูดนี่มันประกอบกันเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้ต่อไปอีกนานเท่านานประมาณนั้นครับมันระยะนี้มันต้องช่วยกันลดสายป่านค่าเช่านาทีนี้นะทั่วไปมันน่าจะมาครึ่งหนึ่งทันทีเลยลดขอลดสักครึ่งสัก3เดือน6เดือนว่าไปเวลามันขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องให้เขาขอร้องเราเวลาเราถ้ารู้ว่ามันผิดปกตินะสมมติว่าเขาลดเราครึ่งหนึ่ง1เดือน2เดือนเออแล้วเพิ่มให้เขาไปเลยไม่ต้องให้ว่าเขาบอกเราซื้อใจกันอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเข้าใจปล้ำลดให้เราครึ่งหนึ่งภายในเกณฑ์ประมาณ3เดือนถึง6เดือนเดือนที่2แล้วก็อยู่ได้3แล้วเพื่อนไม่ก่อนไม่ต้องให้พวกพูดว่าถึงเวลาแล้วนะเต็มมานั่งไงนะเขาจะไม่กล้าพูดก็มาเต็มเหมือนเดิม อย่างนั้นคือมันหมด 80% จากของเดิมได้เยอะนะเดิมเคยจ่าย100ที่สุดแล้วเฮ้ยจ่าย80เมื่อทุกอย่างมันไปได้แล้วแค่80และหรือ90แล้วก็ยังสายป่านแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วกองที่เรามีอยู่เป็นสต็อกเรียกว่าไปนะทางด้านการเงินเรียกว่าเงินคงคลังไว้โฟลว์ cash flow มันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรียกว่าตัวสต็อกมีมากขึ้นเห็นไหมก่อนคิดในวัฏจักรคุณให้ได้แล้วก็จะไปต่อเอาสถานการณ์เนี่ยครับมาเป็นข้อเจรจาข้อไม่ใช่ต่อรองมันแข็งไปสถานการณ์ขึ้นก็พูดก็เชื่อมั่นว่าก
้าของพื้นที่เขาคงเห็นใจนะเพราะมันเป็นทั้งหมดทุกส่วนน่าเห็นใจมากเนาะใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหอันนั้นดิจิตสิบนี่แต่80โอเคมันก็เป็นเหตุเป็นผลอย่างไรครับขอนหมอนอนกระดูกทับเส้นประสาทเจ็บปวดเหลือเกินวงเล็บเกือบตายเกือบไปไม่รอดเกือบได้เผาพูดได้เพื่อหัวเราะทำแล้วพูดได้เพื่อหัวเราะเกือบได้เผาไปเส้นหัวเข่าโอเคครับใช้ได้ครับ80ไม่ใช่ธรรมดานะ80ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยดีขึ้นตอนแรกยันไม่ได้ลงน้ำหนักไม่ได้เลยทั้งสองปีเลยขี่หลังทำอะไรมาครับหนูตอนแรกอะรถแต่ว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วรถหนูอะรถล้มรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเข่ามันก็ลงจ้ะแล้วทีนี้มันก็เหมือนก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นตอนนั่งยองๆอย่างเงี้ยเข่ามันก็จะสั่นสั่นตลอดแต่ว่าพอมาเมื่อคืนเนี้ยหนูเหมือนกับว่าหนูกำลังจะนั่งอ่ะแล้วมันนั่งมาผิดท่ามันก็แบบไหลไปเลยไปเลยทั้งตัวเลยยิ่งน้ำหนักขนาดได้แล้วโอ้โหแล้วจากนั้นเป็นไงครับเดินไม่ลุกเลยลุกไม่ได้เลยขนาดเข้าน้ำยังเข้าไม่ได้เลยคือลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้เลยขยับตัวจะไม่ได้เลยอย่างนี้ค่ะถัดเอาถัดได้อย่างเดียวเก็บไหมถ้าแน่จริงไปจะไม่เหมือนเดิมที่เคยผ่านมาแล้วนะให้เหมือนเดิมนะไม่หรอกครับเพราะว่ามันนี่คืออนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องเงื่อนไขเวลามันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่นะเข้าสู่เนี่ยเขาบอกกฎแห่งกรรมกฎอนิจจังและกฎกรรมธาตุกฎแห่งกรรมพอใช้อย่าไปใช้มันต่อไปนี่ให้คนเขาใช้กันเรามาใช้กฎการเปลี่ยนแปลงโอ้วันนั้นเราล้มจักรยานมอเตอร์ไซค์ล้มเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับถึงจะไปทำให้เหมือนเดิมอีกก็ไม่มีทางเพราะเงื่อนไขมันเปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคนะเชื่อว่ามันก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับ 70-80% ที่เราอยู่ด้วยกันขนาดนี้มันก็น่าจะคอยดูนะหลับคืนนี้หลับในรถเลยดีไม่ดีลงจากรถเดินสบายด้วยขอให้มีการหลับขึ้นมาเกิดขึ้นนะนี่คือบทมันจะขึ้นขนาดนั้นโอเคนะจบเนาะเหนื่อยไหมคนพามานั่นพอใจภูมิใจดีใจเหมือนกับเห็นคนที่เขากินอาหารอิ่มๆแต่เรากินไม่ได้เนาะอย่าไปช้าเขานะก็เลยนี่เราแสดงความยินดีตามนั่นเองหรือแม้แต่คนที่เขาอยู่หน้าจอเราเวลาเนี่ยไม่รู้กี่คนเห็นพวกเราคุยกันเนี่ยเขาจะชื่นชมตามผมจะรู้ว่าเขาคนที่เขาชื่นชมเขาได้โดยทีนะด้วยบอกให้ทราบเขาจะได้ในทีเลยเราคุยกันทุกแอคที่มันผ่านมานะครับแปลว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เสียสักนิดเดียวเลยทั้งหมดผู้อยู่ตรงนี้ก็ได้ผู้อยู่หน้าจอก็ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาแฝงเร้นกับสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจแต่เขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นที่อยู่หน้าจอไม่มีฟีลลิ่งอย่างเราที่เกิดขึ้นนั่นเองสักวันหนึ่งเขาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตัวเขาเพราะว่าเขาเข้าใจเราคุยกันเพียงแค่เขาเข้าใจนะมันมหัศจรรย์มากเรื่องนั้นนั้นความเข้าใจเท่านั้นมันจึงเป็นเลิศที่สุดนะสรุปคืออย่าให้ผิดใจกันนะโยมโอเคไหมมันก็ไปกันได้โอเคนะจบนะด้วยความยินดีทุกท่านครับขอบคุณค่ะดีครับดีครับดีครับ